โยเกิร่ตาย,ยาวหลังหย่าพีเคเผยชัดความรู้สึกพร้อมขอบคุณเพื่อนแท้จากกรณีกระแสร้อนการหย่ากันของพีเคปิยวัฒน์กับนักสแสดงและนางแบบสาวสวยโยเกิร์นัทชาปีดฉากชีวิตคู่ห้าปีหลังจากนั้นโยเกิรได้ออกมาเคลื่อนไหวทางอินสตาแกรมโยเกิตนัชาโพสต์ข้อความร้าย,ยาวจากใจเพื่อขอบคุณ เพื่อนที่คอยสนับสนุนแนะนำและส่งเสริมให้เธอทำในสิ่งที่ถูกต้องในวันที่เผชิญกับปัญหาซึ่งเธอขอเรียกเพื่อนของเธอที่อยู่เคียงข้างกันในช่วงเวลานี้ว่าเพื่อนแท้ทุกครั้งที่ฉันเจอปัญหาฉันอยากจะขอบคุณเพื่อนของฉันที่แนะนำชี้แนะให้ฉันแก้ปัญหาด้วยสติปัญญาไม่ใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งพิจารณาทุกอย่างเป็นภาพใหญ่ด้วยเหตุและผล แนะนำให้ฉันคิดและทำไปในทางดีและถูกต้องไม่ส่งเสริมหรือสนับสนุนฉันให้ทำในสิ่งที่ผิดฉันอยากจะขอบคุณเพื่อนของฉันจริงๆฉันขอเรียกเพื่อนของฉันเหล่านี้ว่าเพื่อนแท้คนที่ฉันสามารถให้ใจเรียกเพื่อนได้เต็มปากมีไม่เยอะฉันไม่ค่อยมีโอกาสบอกรักและขอบคุณพวกเขาฉันอยากจะขอบคุณพวกเขาไว้ตรงนี้ ฉันดีใจที่รู้ว่าเพื่อนใกล้ตัวของฉันได้นําพาฉันไปในทางที่ดีฉันขอบคุณและรักเพื่อนแท้ของฉันมากรักจากก้นบึ้งของหัวใจและต่อมาหลังจากประกาศแยกทางกับ PK ด้านโยเกิร์ตได้ลงรูปพร้อมเขียนแคปชั่นว่าไฟ r ฮีลิ่งอินยูอ o u สตร e งเซราว์ยูเซวิทพรูเฟนอิสกาม a k ยูสตรองเกอร์ I am deeply thankful for all the support it truly means a lot to me. เครื่องหมายสี่เหลี่ยม freedom m e for forgiveness ซึ่งแปลว่าค้นหาการเยียวยาในความแข็งแกร่งของคุณล้อมรอมตัวคุณด้วยเพื่อนแท้แต่ละรอยแผลเป็นทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นฉันขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งสำหรับทุกการซัพพอร์ตมันมีความหมายมากสำหรับฉัน ข้ามกลางเพื่อนๆในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเธออย่างล้นหลาม